ินสีตราขั้นดินดินจะดีทั่วไทยปลอดภัยจากสารพิษสวัสดีครับท่านชมครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับวันเพื่อหัสบปดีที่17กันยาครับแรม15ค่ําเดือน10ปีชวดนะครับวันนี้วันพระเนี่ยยิ่งภาคใต้นะครับเขาถือว่าเป็นวันทรงตายาย วันส่งตายายคือในช่วงที่ผ่านมาตายายท่านกลับมาจากพบภูมิอื่นนะครับมาเป็นเปรตบ้างเป็นผู้วายชนผู้ล่วงลับไปแล้ววันนี้เนี่ยท่านก็จะกลับนะครับหลังจากที่เทวดาเปิดให้ท่านมีโอกาสได้มาพบลูกหลานแล้วก็กลับไปนะครับปีหน้าก็เจอกันอีกนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มนุษยวิทยาของภาคใต้นะครับ วันนี้มีเรื่องที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นภาพข่าวในสภาวะปัจจุบันนะครับข่าวพาดหัวเสียหน้าห่วงใยนะครับหน้าห่วงให,ห,ห,งใหก็คืออาจจะไม่จริงก็ได้อาจจะไม่เป็นดังนั้นก็ได้นะครับแต่ละฉบับสำหรับหนังสือพิพ์ผู้จัดการนะครับก็พาดหัวตัวใหญ่เหมันกันแฉม็อบบกทำเนียบแผนลวงเป้าหมายลานพรูปนะครับาหาอ่านกันได้นะครับ ส่วนหนังสือ,อพิมพ์ของไทยโพสบอกว่าสารรับฟ้องม็อบมทนะครับแนวหน้าเขาบอกว่าตำรวจงัดแผนกรกฎาคมห้าสรับม็อบ19กันยาไล่สัญญาณเหตุรุนแรงนะครับวันนี้เราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นภาพอดีตปัจจุบันเพื่อจะได้ความเข้าใจกันนะครับเราจะคุยกับ2ท่านส่วนอีกท่านหนึ่งก็จะมาในช่วงเบรกสนะครับท่านเป็น อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์แก้วสรรอติโพธินะครับท่านจะมาทางโทรศัพท์ส่วนที่อยู่ในห้องส่งนะครับวันนี้เราก็จะสนทนากับอดีตผู้นํานักศึกษาท่านเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์นะครับจากมาเลเษตรนะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้นํานักศึกษาสมัยปี19นะครับดรประยูนอัครบวรครับสวัสดีครับจย์ประยูนครับสวัสดีครับก่อนอื่นก่อนอื่น ณวันนี้นี่ดูเหมือนโลกจะหยุดนิ่งถามคำถามถ,ามถามถึงวันที่19กากันยากันพี่ประยูนเห็นอะไรในกระแสของข่าวสารนะครับเห็นออมหาวิทยาลัยก็เริ่มออกข่าวออกหนังสือเวียนกันนะฮะปิดมหาวิทยาลัยชั่ว,วคราวเพื่อหยุดทำการเรียนการสอนอ่าก็มันมันก็เป็นความจริงตรงที่ว่าบางครั้งในข้อท็จจริงกับความจริงเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าข่าวที่ออกมาเนี่ย มันก็เหมือนกับมีการกระตุน้นอให้เหมือนกับว่ามันรุนแรงหรือเปล่าเช่นขาวเบิ่มใช้คําภาษาอย่างนี้นะหรือว่าที่อาจารย์แก้วสรรเดี๋ยว,วคงจะป,ป้าบ่ายมา,อาโอเคว่ากลัวเกิดความรุนแรงอ่ซึ่งไอ้สภาพอย่างเนี้มันมันก็ยังไม่เกิดอ่ะยังไม่เกิดแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่รุ่นผมเป็นห่วงก็คือห่วงความห่วงใหญ่เด็กนักศึกษารุ่นเนี้ยอซึ่งที่ผมมาวันนี้พอคุณหมีเชิญมาก็รีบรีบรับเลย นักศารุ่นนี้นี่ถือว่ารุ่นรุ่นลูกของพิะยุนรุ่นลูกสิถ้าลูกผมอยู่ก็คือผมอาแต่ง,งานช้าลูกผมก็อยู่ปีสกับปีหนึ่งพอดีคือถ้าถามว่าเราเห็นเด็กรุ่นนี้เราก็จริงๆควรจะเป็นรุ่นหลานแล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้สิ่งที่เด็กคิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนรุ่นเราเนะี่ยคือเราด้วยเจตนาดีด้วยความหวังดีเห็นถึงเสรีภาพเห็นถึงอยากเห็นพระรอนภาพอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการพัฒนาการสังคมเนี่ย บางทีมันก็เป็นอะไรเป็นคอนฟ lict ซึ่งกันและกันนะเช่นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงเอาที่ห่วงก่อนแล้วกันนะการที่นักศึกษาประกาศว่าจะบุกธรรมศาสตร์โดยที่จะตัดรั้วตัดอะไรเข้าไปนะอันเนี้ยผมคิดว่าไม่ควรทําไม่ควรพูดไม่ควรทําไม่ควรพูดด้วยเพราะว่าการที่คุณไปทำเนี่ยคุณเริ่มต้นผิดนี่คุณจะผิดเลยนะครับเพราะว่าคุณเริ่มเริ่มผิดด้วยกฎหมายแต่ถ้าว่าไอการขัดขืนรือที่เป็นอารยะเนี่ยมันต้องดูเงื่อนไขทางสังคม เช่แน <S <S แบบมาตรรมคันธีเนี่ยขัดกฎหมายของังกฤษเนี่ยที่พาคนเป็นหมื่นเหมือนคนเพื่อไปไป,ไปอะไรไป<า>ทำนาเกลือทนาเกลือไอเนี่ยคือมันเหมือนกับการขัดที่มัน,มนอะไรมันมันเป็นเรื่องของการอยู่รอดแล้วก็เป็นอะไรศรัทธาเป็นเรื่องของเสรีภาพของคนอินเดียครับแต่คดีเราวันนี้ถามว่าเราไปบุกธรรมศาสตร,ร์โดยที่เราเริ่มผิดเนี่ยคนก็จะมองว่าเฮ้ยคุณ ผิดแล้วแต่ที่ด้านกลับกันเนี่ยเมื่อคุณจะชุมนุมเนี่ยวันก่อนคุณก็ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ได้แล้ววันนี้ทาไมคุณชุมหน้าประตูธรรมศาสตร์ไม่ได้หรือสนามหลวงไม่ได้หรือว่าตรงอื่นก็ได้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าประเด็นอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่สร้างความชอบทาให้ตัวเองก่อนอืถ้าคุณชอบทาตั้งแต่ต้นเริ่มต้นเนี่ยคุณได้เปรียบคือชุมนุมได้มีเสรีภาพอยู่ใ,ในกรอบกฎหมายก็ว่าไปแล้วก็นั่งอย่างสงบ่น,นั่งกันให้เรียบร้อย และประเด็นก็เหมือนกันผมมองอย่างหนึ่งว่าวันนี้ต้องมีสติการควบคุมประเด็นให้ได้นี่นะเช่นโอเคในสามประเด็นที่ที่พูดถึงเนี่ยผมว่าคนคนเห็นด้วยเยอะอเพราะต้องยอมรับก่อนว่ารัฐบาลก็มีจุดอ่อนเพราะหกปีที่พลเอกประยุทธ์อยู่ก็ไม่ได้ทําปฏิรูปไม่ได้ทบเนี่ยไม,ม่กี่วันนี้แล้วบอกไปรูปตํารวจนี่ก็เอาระเบียบที่ตํารวจเข้าไปซึ่งแม้แต่คุณคานวณเองยังบอกว่าปฏิเละเซึ่งคำนวณก็เป็นกรรมการล่างของสวเนี่ยเห็นไหมคืออย่าคิดว่า ถ้าคนของตัวเองเนี่ยนะซึ่งอยู่ในกลุ่มของตัวเองเยังวิจารณ์อย่างนี้ถามว่าคนข้างนอกมองอยังไงหรือวันนี้เราเห็นปรากฏการณ์ของออปูเขมเนี่ยนะถูกซ้อมเพราะว่าไปเปิดโปงเรื่องไอซอลตเนี่ยครับก็แสดงว่าตลอดเวลาที่รัฐบาลอยู่เนี่ยคุณก็ไม่ได้ปราบปรามเรื่องยาเรื่องเสพเรื่องการพนันครับอับบน่นก่อนบ่อนก็ยิงกันตายในเมืองซึ่งจริงๆเลยมันไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่เลย เพราะเรื่องอย่างนี้มันประมวลและเป็นความไม่พอใจในสังคมก็ได้ซึ่งรัฐบาลจะไปมองว่าเฮ้ยคือสังคมไทยเรานี่ต้องยอมรับก่อนเหมือนสังคมป่วยแล้วก็มันถูกแยกข้างแยกฝ่ายที่จะให้อธิบายตามความเชื่อของตัวเองและปรากฏการณ์กันเหมือนกันที่ผมมองอย่างหนึ่งว่าสังคมเราป่วยเช่นแบบเรื่องเด็กที่ร้อยเอ็ดอภิปรายเรื่องเรื่องเซ็กเรื่องอะไรนี่นะลือนักเด็กคนหนึ่งที่ไปหน้าโรงเรียนเตรียมใส่ผ้าบางแทนที่จะพูดถึง ปรากฏการณ์ที่มันเป็นด้านที่ต้องแก้ไขครับแต่กับกลายลุมไปประนามทั้งหมดซึ่งมันเนี้ยเด็กวัยขนาดเนี้ยคุณจะให้เขาตอบทุกอย่างถูกเหมือนผู้ใหญ่ได้ยังไงอแต่ก็เดียวโอเคเราต้องลืมว่าโรงเรียนสังคมครูและผู้ปกครองด้วยซึ่งอย่างนี้คุณคุณจะจัดสัมมนาได้ไหมเช่นที่ร้อยเอ็ดเลยเนี่ยวันนี้ปัญหาที่อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงสัมมนาเรื่องเสรีภาพเรื่องนี้ในวงปิดก็ได้วงปิดก็ได้ดไดซึ่งไม่จําเป็นต้องเปิด รหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆ<ม>เลยมีทัศนคติมีค่านิยมอะไรกดทับจะคลายปมยังไงจะให้การศาึกษายังไงคุณก็ไปพูดก็ได้<ร>แต่นี่กลายเป็นว่า้มันเหมือนกับอะไรอคติรวมหมู่พอจับปั๊บก็ต้องกระทืบเลยเพราะว่าไอ้น,นี่เป็นอีกพวกหนึ่งแล้วเด็กพวกนี้ก็ถูกถูรวมกลุ่มแล้วว่าเป็นพวกเป็นพวกปลดแอกเป็นพวกที่อะไรนะชูสามนิ้วเป็นพวกที่อะไรนะปวนเมืองหรืออะไรคือวันนี้ ถ้าคุณเริ่มต้นจากการที่ไปใส่หมวกแล้วไปเ u e s t i o n โดยที่ว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ได้นะเพราะจริงๆคนที่มองด้วยสายตาเนี่ยแมบบ้พวกผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเด็กทุกเรื่องนะเช่นคุณเนี่ยต้องไปเปื้องผ้าอะไรเหมือนกับทําเปื่อยๆนะแล้วก็ไปทําเหมือนเป็นอาร์ตเนี่ยที่ที่แถวว่ากทมกันก่อนซึ่งถามคุณทาทาไมอืมัมนสื่ออะไรซึ่งคุณสุนันท์ก็พูดรายการตอนเช้าของผมเนี่ยซึ่งผมเห็นด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีปัญหา ทางด้านการศึกษาอะไรที่ไปกดทับอยู่ในจิตใจทั้งระบบให้เขาหรือเปล่าใช่ผมก็มองอย่างนั้นเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าการศึกษาที่ไม่ปฏิรูปเนี่ยกระทรวงศึกษาเป็นกระทรวงเกรสี่เอาแค่เรื่องง่ายๆก็เรื่องทรงผมเนี่ยนะนี่พูกเขาพูดไม่ใช่ว่าจะเล่าเรื่องตัวเองนะ ผมนี่เคยโต้อาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนมหาวิชุดเมื่อปีหนึ่งสองเรื่องไว้ผมยาวครับหน้าเสาธงเลยนี่สมัยมัธยมเลยสมัยมัธยมเลยประสบการณ์ของผู้นำึกษาเราก็บอกเรื่องไว้ผมยาวเนี่ยแต่ว่าพอเราฟังอาจารย์ใหญ่เราแพ้ด้วยเหตุผลเราก็ยอมรับไม่ใช่ว่าเรามาฝืนหรือเราทําเป็นเก่าหรือต้องมาเดินประท้วงหนึ่งการไว้ผมสั้นเนี่ยนะแล้วและพยูนไปนามอาจารย์ไม่ว่าไดโนเสาร์ไม่มีไม่มีเต่าแสนปีไม่มีไม่มีไม่มีเพราะว่าอาจารย์ใหญ่อธิบายชัดเจนหนึ่งการตัดผมสั้นเนี่ย ประหยัดครับนะสองรักษาง่ายอาจารย์ใหญ่ท่านชีแช้แจงชี้แจงถูกไหมคุณลองดูคุณสระผมนี่นะคุณมีผมยาวนี่คุณต้องสระผมครับและสมัยก่อนวัยรุ่นนี่มันต้องใส่ตันโจรหรือยัดเล่สมัยก่อนใช่ไหมมันเวลาวันหยุดอ่ะใช่ไหมมันก็เป็นการสิ้นเปลืองนะและวัฒนธรรมหลายอย่างเลยเราเป็นเมืองร้อนครับการที่บายอย่างนี้เด็กก็ฟังนี่และสมมติคุณมีทางเลือกเลยคุณตั้งแต่ตัดผมหัวล้านจนถึงไว้ผมลองทรง แล้วมันจะต้องมาต้องทะเลาะอะไรกันอหรือเด็กจะผูกผมเนี่ยโอเคคุณผูกผมไม่เรียบร้อยไช่เรียบร้อยนะคุณผูกโบถ้าคุณอย่างเนี้ยคุณข้างหน้ามาไม่เกินกี่เซนแต่ไม่ใช่คุณไปก้อนผมเด็กคุณไปด่าเด็กแล้วก็เหมือนกันเนี่ยเด็กเนี่ยพอพูดอย่างเนี้ยคุณไปบอกเด็กจะเป็นอะไรโสเภณีเหรอซึ่งอย่างเนี้ยมันมันไร้สาระครับเพราะคุณอธิบายผิดปั๊บนี่เด็กมันก็นกเด็กก็จะไม่ฟังแล้วไม่ฟังแล้วมันก็กลายเป็นดื้อด้านเนี่ยทั้งที่จริงๆเหมือนชุดเด็กระหว่างเด็ก ปถมกับเด็กมัธยมเนี่ยเพื่ออะไรนั่นคือการแบ่งอายุครับซึ่งสังคมไทยเลยไม่อธิบายวันนี้ถ้าใครเนี่ยไปลังแกเด็กอย่างนี้เด็กนี้ยังไม่ไปถึงสิ้านะไอ้เด็กนี้เลยสิบ้าไปแล้วนะก็เด็กปฐมกับเด็กมัธยมเหมนี่ยครับมันต่างกันเลยหรือว่าง่ายๆเลยซึ่งไอเน,นี้ยผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยเราไปเรียนรู้จากตะวันตกแล้วเราเอามาไม่หมดครับบัตรประชาชนเนี่ยเห็นไหมว่าถามว่าเวลาก็ตรวจไอดีอดเราคุณหมีก็อยู่น,อยอนิวยอร์กถ้าเด็กบัตรสีขาวนี่คือเด็กอายุไม่ถึง2ี่บพวกนี้เข้าขับบไไม่ได ห้ามซื้อสิ่งเสพติดมึนเมาถูกจับจับทั้งคนขายจับคนขายด้วยจับคนขายเลยเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เลยนะมันมันรัดที่ลูกผมอยู่นี่ตอนนี้เด็ก18ปียังสูบบุหรี่ไม่ได้เลยในกินเบียร์ตั้งยี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยบ้านเราสิบสี่มันก็เอากันแล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุณวันนี้คุณบอกให้ทําบัตรประชาชนตั้งแต่เด็กแต่ถามว่ามันสีฟ้าเหมือนกันหมดอะเพื่ออะไรถูกไหมแต่ถ้าคุณเป็นบัตรนี่เด็กนี่สีฟ้านะ พอ20ไปเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่เออเป็นเอ่อเด็กเนี่ยเป็นสีขาวพอ,อ20ไปจนถึงอะไรอ่ะถึง60เนี่ยก็เป็นสีฟ้า60ไปจะเป็นสีชมพูก็ได้เป็นผู้อาวุโสอ,อ่ะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยหมายความว่าคุณสามารถสกรีนเนี่ยแม้แต่ทำดาต้าเบสเนี่ยอโอเคอนี่ไวแค่นี้แค่นี้แค่นี้นมันโดยโดยตัวมันเนี่ยมันได้เลยแต่นี้พอคุณปั๊บเนี่ยคุณไปเรียนแบบมาคุณก็เรียนแบบไม่หมดเอาของดีมาก็ไม่หมดมันเลยกลายเป็นว่าแทนที่ใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับถามว่าเด็กวันนี้ทำไมดีเพื่อออะไร ไม่ได้บอกเลยแต่ของอเมริกาคุณแน่เลยว่าคุณถือไอดีปั๊บเนี่ยคุณเข้า,ขาไม่ถึงยี่สิบเยาวชนเนะยาวชน<ม>คุณเข้าบาร์เข้าผับไม่ได้ซื้อของมุนเมองไม่ได้ครับแล้วตำรวจไราตำรวจจับใช่ไหมตำรวจดีแคลรทันทีเลยว่านี่เยาวชนครับพิะยุทครับมีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในโลกของยุคผู้นำนักษายุคของพิปยูทเนี่ยทำไมคนรุ่นนั้นเนี่ยไม่ได้สนใจตัวเองสนใจสังคม สนใจความยากจนสนใจการเอาราดราเรียบผู้อื่นแต่ที่นี่เขาสนใจเรื่องประเด็นเหล่านี้เขาไม่ค่อยถามกันแล้วคือคือมันต้องยอมรับก่อนว่าสังคมมันเหมือนกับเป็นสังคมปิดเหมือนกันกดดันเหมือนกันยุคนั้นคือมันมียุคทั้งกี่เรียกว่าอะไรสายลมแสงแดดใช่ไหมครับเป็นยุคแสวงหาจนมาถึงเนี่ยไอ้อะไรฉันมาความหมายเนี่ยของวิทยากรจยงกูลเนี่ยคือหมายว่ามันถูกกับพอนักศึกษาเนี่ยไปทํคไข้อาสาชนบทเนี่ยก็เห็นปัญหา พอรับรู้ปั๊บมันก็เลยเปลี่ยนความคิดแต่การเปลี่ยนความคิดนี่หมายนักศึกษานี่มันเป็นกระบวนการครับนั้นหลักคิดนี่มันเหมือนกับว่ามันเป็นเอกภาพซึ่งตรงนี้มันสู้มันชัดเจนกว่าเด็กสมัยนี้สมัยนี้มันเหมือนกับว่ามันไม่รู้ใครเป็นผู้นำสองนี่มันเกิดเหมือนอะไรอ่ะปุบ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 เหมือนกับไอ้ดาต้าเบสเป็นโทรศัพท์อ่ะคุณนึกออกไหมวันนี้ที่คุณหมีพูดก่อนผมเข้าเวทีนี่เด็กมันสามารถหาข้อมูลได้ทั้งหมดเลยเข้า Google นี่โดยที่ว่าไม่รู้ถูกหรือผิด แต่สมัยก่อนนี่คุณมันเหมือนกับอะไรคุณถูกไอระเบียบสังคมจัดวิธีคิดเหมือนกันต้องสมหัวคิดคต้องประชุมรวมกลุม่มต้องหาลือเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ได้ข้อสรุปครับซึ่งไอ้อย่างเนี้ยมันมันช่้ง่ายแต่วันนี้ปั๊บเนี่ยพอเห็นนที่ผมเห็นเลยว่าเขาเป็นเด็กเนี่ยนะหนึ่งเนี่ยไอ้ประเด็นเนี่ยไม่นิ่งไม่นิ่งถ้าคุณนิ่งโอเคสามหัวข้อที่คุณต้องการนะโอเคแก้รัฐธรรมนูญรัฐบสภา ซึ่งไอ้สามอย่างนี้ผมว่าคนส่วนใหญ่เอาด้วยเพราะว่าวันนี้คนก็เบื่อเพราะว่ารัฐบาลตัง้งอย่างเราไม่มีคําตอบครับเห็นไหมวันนี้ตั้งคอรมองก็ไม่หนึ่งการแก้ปัญหาก็ไม่หนึ่งอันนี้คือสิ่งที่หมายว,ว่าอย่าไปโทษเด็กอย่างเดียวว่าเฮ้ยมันเป็นตัวสร้างปัญหาขณะเดียวกันเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าเด็กที่มันเป็นกระบวนเด็กเนี่ยการที่คุณเนี่ยผลักไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเห็นไหมวันนี้คุณบอกให้เป็นเสื้อแดงถ้าคุณกําลังผลักเด็กทั้งหมดเหมือนก่อนสมัครนักศึกษาเป็นฝ่ายคอมมอนิสต์น ซึ่งนักศึษาเข้าป่าเป็นคมิวนิมีถึงสองเปอร์เซ็นผมว<ม>่ายังมากเลยหนึ<ม>่งเปอร์เซ็นต์นะแต่คุณบอกทั้งหมดเป็นคอมมอนิสต์แต่ทีนี้ถามว่าตอนคอมมอนิสต์เลยโตเลยโตเ <ใน S 2> ลย <ะ S 1> คุณมีคนเข้าป่าทีสามสี่พันคนอ่ะข้าวข้าวไม่พอกินเลยบนดอยบนที่สูงแล้วโดยความเป็นจริงเนี่ยตอนนั้นเหมือนกันเนี่ยผมว่าเปลี่ยนประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ว่ากองทัพหรือผู้หลักผู้ใหญ่ตอนเนี้ยเมื่อเวลาเราพูดถึงกลัวความรุนแรงหกตุลาเนี่ยนะ<ม>เราก็ต้องมาดูว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเกิดจากการแทรกแซงของหลายายย่ มันไม่ใช่เฉพาะฝ่ายคอมมิวนิสต์นะทหารเองนเนี่ยพลเอกฉลาดยัญญสริน์นี่ก็เคยเอานักศึกษาไปฝึกอาวุธนะและตอนนั้นเหมือนกันถ้าคุณบอกว่านักศึกษาเป็นฝ่ายถูกแทรกแซงจากรัเสเซียกับจีนนะเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์นะและถามวันนี้คุณกําลังไปบอกว่านักศึกษาตอนนี้ถูกแทรกแซงโดยอเมริกันอ่ะอย่างเนี้ถามว่าเฮ้ยคุณพูดเพื่ออะไรโลกสลับขั้วแล้วโลกสลับขั้วและโดยความเป็นจริงเนี่ยนะคุณหมีถ้าเราไปสตาร์ดี้ย่างเงี้ย วิทยุของจุฬาสร้างโดยรัฐบาลอเมริกันนะแล้วมันก็เป็นประวัติที่ที่เอามาเล่าตรงนี้ก็ได้ไปถามก็ได้คนที่เปิดเพลงนี้คือเพลงลาแล้วจามจุลีเพื่อให้เกียรติคุณสุธีนพคุณครับสุธีในถูกหาเป็นคอมมิวนิสต์สมัยนั้นเป็นเรียนจุฬาก็ไปที่สถานทูตรัสเซียก็เชิญอย่างเงี้ยรัสเซียก็บอกว่าทำให้วิทยุตามสายแต่สุธีไม่รู้ไปพูดยังไม่ไปบอกอเมริกาทั้งหมดอเมริกาบอกว่าเอาของไอดีกว่าก็เปิดพอเปิดเสร็จจุด ทุตีนี้ไปอเมริกาเลยนี่คือความเป็นจริงแล้วก็นักศึกษาตอนนั้นนะประมาณปีศูนย์คนที่ไปรัเสเซียนะเนี่ยเหมือนอาจารย์ผสมเพชรจำหลัดอาจารย์นิพนธ์มาสวิสุทธิ์อะไรพวกนี้รัเสเซียเชิญไปให้ก็ไปโดยที่ขออนุญาตรัฐบาลนะครับแต่คุณถามว่าเฮ้ยการเชิญอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิด เพียงแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยคุณใช้เขาแทรกแซงหรือเปล่าและโดยเฉพาะรัฐบาลไทยอเมริกาเนี่ยปฏิบัติรัฐประหารตลอดมาตั้งแต่2490มาอเมริกาก็อยู่เบื้องหลังหมดครับนั้นคุณจะมาบอกว่าเด็กเนี่ยเพนกวินไปเจอมาปั๊บตั้งแต่ปี16เนี่ยและอย่างที่สองต้องดูให้ดีนะว่ารัฐบาลเราถูกแทรกแซงหรือเปล่าเนี่ยลาบบอยเนี่ยเป็นอัครทูตของอเมริกาเป็นตัวแทนขายโบอิงอ่ะแล้วอห่ามวันนี้การบินไทยเจ๊งอ่ะลองดูด้เช็คด้วยช่วงที่ลาบบอยอยู่เนี่ยเราซื้อโบอ กี่เครื่องซื้อเครื่องบินไปกี่เครื่องซึ่งอย่างเงี้ยข้อมูลดาต้าเบสอย่างเนี้ยคุณควรจะมีและไม่ควรที่ไปโยนความผิดให้คนนั้นเด็กนี่โอ้อยังนั้นอย่างงี้ซึ่งซึ่งวันนี้สมมติผมเป็นแพนเว้นนะผมเพิ่งดูให้เขาสัมภาษณ์เขาโดนมา18คดีคุณเผื่อทางถอยก็ไมแล้วมันจะโดนอีกเป็น20คดีถามว่าจะเดือดร้อนอะไรอแล้วผมศาลนี่ตัด,ตดสินนี่เขาติดคุก300รอปี400้อยปีไหมแล้วถามว่าถ้าตัดสินอย่างนั้นเนี่ยถามว่าในโลกจะยอมรับได้ไหมเด็กเพิ่งอยู่ปีสี่ โดนคดีเนี่ยซัดมาสิบแปดคดีแล้วนะแล้วถ้าโดนเพิ่มเนี่ยจะบุกธรรมศาสตร์เนี่ยนะแามเพื่ออะไรวันนี้นี่สังคมไทยนี่กกำลังสร้างอะไรสร้างความขัดแย้งโดยตัวของมันเองครับไม่ได้สร้างกรอบความคิด<ม>เหมือนวันนี้ผม,ผมได้เห็นผมได้เห็นท่าทีนะครับผมได้เห็นท่าทีไมซตของนายก ให้ความสําคัญอ๋อไม่เป็นไรนะลูกหลานร,ระดับความคิดแบบนี้การปรับเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่ไม่ใช่ศัตรูเล่นจะสู่สันเตอผมว่าท่าทีอย่างเงี้ยนายกทําถูกเพราะการรับฟังและช่วยกลัาแก่เนี่ยคือต้องดึงพลังพวกนี้ให้เป็นพลังบวกบดึงพลังพวกนี้ไปช่วยสร้างสารรค์ประเทศไม่ใช่ถีบออกวันนั้นนี่คุณลองดูนะเนี่ยมีถ้าไปดูประวัติศาสตร์นะคนเข้าป่านี่ไม่ใช่ลูกชาวบ้านธรรมดาเนี่ยหม่อมหลวงก็มีนะ ลูกรองแม่ทัพนายทหารลูกในทหารรัพรับรองแม่ทัพเลยลูกเสนาธิการลูกวิรักษารองที่ปรึกรากบัญการนะลูกผู้บัญชาการตารวจนครบาลเข้าป่าหมดเลยเข้าป่าแล้วก็เด็กเก่งๆเนี่ยนะเรารู้จักธรยุทธใช่ไหมแต่เราไม่รู้จักวรวิทย์วรวิทย์ที่หนึ่งประเทศไทยในรุ่นเดียวกับดอเรเนกเนี่ยนั่นก็เข้าป่าหรือวันที่พันธมิตรชุมนุมที่หน้าํำเนียบเนี่ยหมอจากราลจุฬาเนี่ยนะ พิชิตศิริวันนทย่ที่ทางสภากาชาดส่งมานี่คือเด็กอัจฉริยะ12ปีที่เรียนหมอจุฬา<อ>ก็เข้าป่าไปห้าปีออกเป็นเด็กปกติเลยครับพวกผมเลยล้อเรียนในพักคอมมิวนิสต์นี่เก่งมากนะทาให้เด็กอัจฉริยะเป็นเด็กปกติเห็นไหมเห็นไหมคือจริงๆนี่คนเก่งๆนี่เป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์แม้แต่ผู้วักษาสันดิกาก็มีนะแต่วันนั้นเขาเข้าทําไมเพราะเขาไม่มีทางเลือกอวันนี้มันคุณเป็นเด็กถีบไม่เด็กไม่มีทางเลือกทําไมครับเพราะ การวันนี้ในสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดใหม่เลยนะเด็กจะไม่เข้าป่านะไม่เพราะไม่มีป้ายเข้าแต่การที่สร้างศัตรูนี่เป,นเป็นพันเป็นหมื่นนี่นะเด็กไปอยู่ต่างประเทศนะคุณทาแอปบอลแอปเปิลเนี่ยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยมันคืออาวุธครับคุณนจะทำร้ายใครก็ได้แล้วข้อมูลนี่นะมีคุณไปทะเลาะกับคนพันคนเนี่ยแล้วมันใส่ข้อมูลด่าคุณทุกวันเนี่ยนะวันละสิบข้อความพอมันตั้งโปรแกรมไว้ตั้งโปรแกรมไว้เลยมันด่าคนเดียว,ด,ยวด่าคนเดียวพอ <laughs> นั้นวันนี้เรานี่ไปสร้างไอ้สิ่งที่เป็นมายาคติแล้วเป็นลบให้กับเด็กเนี่ยนะเพื่ออะไรอแล้วไม่เลิกนะแล้วคุณจะไปบอกว่าเด็กพวกนี้มันโง่ไม่เข้าใจนะผมไปเห็นเด็กที่โคราชนะเมัธยเด็กมัธยมต้นนะไปเห็นเด็กที่เชียงใหม่ที่นะหรือไปเด็กที่มหาสารคามนะพวกนี้พูดเฮ้ยมันพูดดูระดับเด็กหมาอะไรเลยนะ แล้วเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยเอาพูดง่ายหมวยไม่ใช่ว่าน่นตัวเองผมอยู่ปีหนึ่งผมก็เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์แล้วคือเด็กที่มันมีโ e d g e เบ s e นี่ที่มันอ่านหนังสือเนี่ยมันโตกว่าวัยก็ได้แต่นี่เราไปคิดว่าเด็กโตกว่าวัยคือเด็กที่มีปัญหาถึงมาคิดอย่างนี้ก็ผิดแล้วคือถ้าผู้ใหญ่รับฟังนีวันนี้นายกรับฟังนะแล้วสร้างเวทีนะโดยโดยอะไรก็ได้เพราะจริงๆดออรอเอ์นงนี่ก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ที่ดีมากนะเห็นโลกสองโลก เห็นน้ำลบที่ฝ่ายซ้ายอยู่ในป่าจนถึงโอเคศูนย์กลางของทุนนิยมอยู่นิวยอร์กนะจย์เดกอยู่นิวยอร์กหลายปีนะเลนที่โคลัมเบียซึ่งอย่างเนี้ยคุณได้คนอย่างนี้มาคุณจะใช้เป็นประโยชน์ยังไงสงสัยต้องให้ท่านลำตีตั้งศูนย์บัญชาการอำนวยความสะดวกด้วยนะก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้คุณได้คนที่มีสติปัญญานะคุณจะใช้คนมีสติปัญญายังไงนะแต่ถ้าคุณเอาคนมีสติปัญญาไปด่าเด็กนะคุณก็เท่ากับศูนย์ถูกไหม อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดวันนี้เหมือนกันการจะแก้ไม่แก้รัฐมนูญเนี่ยผมถามว่าโดยภารกิจเนี่ยสอวอเนี่ยรัฐมนูฉบับเนี่ยก็ตอบสนองคอสอชแล้วถามว่าคุณจะมีไว้เพื่ออะไรคุณจะอยู่ต่อได้ไหมอีกยี่สิบปีครับเพราะต้องยอมรับว่ายี่สิบปีวันนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมากครับคุณจะไปอีกยี่สิบปีเนี่ยถามว่าคุณอายุเท่าไหร่นี่นายกอายุเท่าผมเลยหกสิบเจ็ดอีกยี่สิบปีก็แปดสิบเจ็ดถามว่าคุณจะอยู่หรอ ครับทมถามเพี่ประโยชนิดครับก่อนปิดเรบรกทําไมสัญ,ญลักษณ์ของธรรมศาสตร์ก็ดีนะครับมันมีรากเง้าของมันนะครับตั้งแต่ยุค14ตุลายุคทนาจารย์มารุตบุญนาคร,นครับจนมาถึงปัจจุบันออมายาคติหรือความเชื่อหรือการดำรงอยู่ของเงาอะไรบางอย่างทำไมคนเขารู้สึกว่าวันไหวอ่ะคือคุณต้องใจครับว่าธรรมะเนี่ยนะศาสตร์แห่งธรรมะเนี่ย มันเหมือนเป็นผนังที่มันถูกหล่อหล,ลอมเป็นธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์มันเป็นจิตวิญญาณของสังคมไทยผมไม่เรียนธรรมศาสตร์แต่ผมหมาลาัยนี่พูดตรงไปตรงมาเลยเป็นหมาลัยในเมืองไทยที่ผมชื่นชอบที่สุดอเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเนะี่ยมันเป็นลักษณะที่ถ้าคุณไปเรียนสังคมศาสตร์นะหมาลาัยที่มีบรรยากาศอย่างนี้เหมือนเบิกเล่เป็นที่ชุมนุมตอนไสสงครามเวียดนามอะไรางี้นะคุณไปคุณจะหมาลัยอย่างนี้มันใช่เลยทางสังคมศาสตร์มันมีเสรีภาพเหมือนอาจารย์สัญญาบอกว่ามีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว อาจารย์ปย๋วยเสนอสันติประชาธรรม,มนะคือคือมันบรรยากาศได้อย่างนี้สิเจอที่การอย่างนี้สิมันมันถูกอะ่ะครับแล้วคนอย่างอาจารย์ปย๋วยเนี่ยที่ผมยกย่องเลยได้ชื่อที่เขียนโครงให้อาจารย์ปย๋วยเนี่ยพวกผมเคยถูกเชิญมาพูดถึงตอนนั้นจอมทประพาสบุกมาอนาะจารย์ปย๋วยเชิญพวกผมศูนย์นิสิตมีผมมีมายินแล้วก็น่าจะเป็นตรงชัยครับนะไปเจิญเนี่ยไอยสภาการศึกษาเนี่ยขอร้องให้เราเลิกอเราก็ยินดีวันรุ่งขึ้นเราก็เลิกครับซึ่งอย่างเนี้ย คือพร้อมที่จะเจราจามันไม่ใช่มาสั่งการนะจดบวยสั่งการก็ได้ซึ่งเราก็ไม่โกรธแต่การที่ให้เกียรติคนอื่นเนี่ยและรับฟังคดีอาจารย์บางท่านบอกโอ้นักศึกษามันอย่างนี้นนแม่พูดเลยครับเอาว่าถามว่าเราเนี่ยวัตถุประสงค์เราเป็นไงครับแล้วถ้ามาอะไรเนี่ยเจอข้อมูลอย่างนี้คุณบ้างไงอย่างเงี้ยคือคือเราอยากเจอผู้ใหญ่อย่างนี้ผู้ใหญ่ที่เปิดใจแล้วก็โอเคว่าไม่มามา,มาเจ้ามากักกันหรือว่ามา<ผ>อะไรผู้นํา ผู้นำปัจจุบันเนี่ยเหมือนผู้นำยุคพี่ไหมต้องถามก่อนผู้นำนักศึษาแกนนําที่เราเห็นเห็นเนี่ยพูดจาอพอคือพอรู้เรื่องกันไหมคือหมี <c oughs> ต้องเข้าใจอย่างหนึง่งว่าเด็กนี่ต่างรุ่นต่างวัฒนธรรมหรือต่างพอสอต่างเจเนอเรชั่นต่างเจเนอเรชั่นแอคชั่นต่างกันถามมันวันนี้ถ้าถามบุค,คลิกนะถ้าเพนกวินเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าสุภาพพ,พูดอย่าที่มีอารมณ์น้อยกว่านี้ม,มันก็น่าฟังแต่พอมีท่าทีที่พูดที่มัน มันรุนแรงปั๊บมันก็ไม่น่าฟังก <c oughs> ้าวร้าวบ่บ่มันมันดูไม่น่ารักถูกไหมคือถ้าถามวันนี้โดยวัฒนธรรมไทยนี่เราต้องการคนที่พูดมันซอฟต์และมีเหตุมีผลเอาเมื่อายการไงปลายก็ได้เหมือนพี่ธานเนี่ยนะไอ้วน้าพรกเก้าไก่เนี่ยพูดคนจะฟังมากกว่า,อ,าอะไรอีกคนที่หัวหน้าพรคก่อนทีุ่ด,ดนปอะธานาธิบดีเห็นไหมคือคือเห็นไหมว่าสังคมไทยเราเนี่ยมันก็จัดกันอย่างนี้เหมือนกันนะแต่วิธีพูดนี่ทาให้คนยอมรับคุณเนี่ย มันจะพูดแบบไหนครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเราพักกันสักครู่ช่วงหน้านะครับเราจะมาขอบทวิเคราะห์นะครับจากท่านอาจารย์แก้วสันด้วยนะครับพักสักครู่ครับ